ึกวันนี้จัดเต็มมาเลยคึกนี่ไงไม่ฉันนึกว่าย้ายที่ประชุมครม.ไปนอกสถานที่จันทบุรีไม่ใช่ฮะยกมหาเลยยกจันทบุรีตราดคือตะวันออกนี่มาหมดเลยนะคะรวมถึงอาวุธและเตียบันด้วยวันนี้มากันหมดทั้งฝั่งตะวันออกเลยละค่ะท่านผู้ชมคะแล้วมาดูเรื่องนี้กันก่อนนายกรัฐมนตรีหลังจากที่นำเสนอ4คำถาม4คำถามมีอะไรคะคุณสาธิตสุขการเลือกตั้งจะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลไหมไม่ถ้าไม่ได้แล้วจะทำยังไงไม่รู้แล้วถ้าไปเลือกตั้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงยุทธศาสตร์ไม่คำนึงถึงความต่อเนื่องในการพัฒนาประเทศถึงการปฏิรูปมันถูกต้องไหมนั่นสิคะแล้วถ้าทั้งหมดนี้มีปัญหาจะให้ใครเข้ามาแก้ลุงตู่แล้วถ้าประยุทธ์ไม่อยู่จะทำยังไงก็ลุงตู่วันนี้มีรายละเอียดแล้วนะคะว่า4คำถามที่คุณสันติสุขได้สรุปให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เนี่ยประชาชนตอบไม่ใช่นักการเมืองตอบนะคะลุงตู่ถามพี่น้องประชาชนค่ะประชาชนตอบและต้องตอบอย่างไรเดี๋ยวจดนะคะจดเอาไว้ที่ข้างฝาเลยแข่งกับพี่ตู่นันทิดาจดไว้ข้างเตียงแต่ไม่ต้องจดไว้ที่ข้างเขียงนะคะจดเอาไว้เลยว่าต้องทำอย่างไรแล้วไปที่ศูนย์ดำรงธรรมแล้วไปตอบให้ลุงตู่แล้วทุก10วันศูนย์ดำรงธรรมจะรวบรวมมาแล้วส่งให้ลุงตู่แต่วันนี้ดูทุเรียนก่อนนี่ไงฮะคำถามคำตอบยังไม่มามาดูทุเรียนกันก่อนค่ะนายกรัฐมนตรีซึ่งยังคงไม่วิสาสะกับสื่อมวลชนนะคะคือไม่พูดกับสื่อมวลชนเลยก่อนการประชุมครม.คิวก็เป็นคิวของรัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาค่ะนะคะก็นำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีประชาสัมพันธ์การจัดงานมหานครผลไม้ซึ่งอันนี้เราเลยครับแม่ฉันเป็นแม่ค้าขายผลไม้มาถูกทางแล้วแหละ4ฤดู4ฤดูขายผลไม้เนี่ยไม่มีวันยากจนต้องแต่งตัวอย่างเมื่อกี้หรือเปล่าตอนพี่ปองขายอ่ะไม่จ้ะจ้ะนุ่งเกงกะกล้วยดูดิทั้งเงาะทั้งทุเรียนก็เอามาเปิดสวนผลไม้นะคะโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีแม้ที่ท่านอยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวนะคะจังหวัดจันทบุรีท่านผู้ชมที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี SMS มานะคะ4825118ที่ไหนของดีเมืองจันทร์อยู่ที่ไหนบ้างสวนไหนอร่อยเขียนมาทุเรียนพันธุ์ไหนสุดๆส่งมาร้านอาหารร้านไหนที่เรียกว่าเด็ดดวงในเมืองจันทร์พี่น้องเมืองจันทร์ส่งกันเข้ามา SMS 4825118แต่ว่าวันนี้เนี่ยจากเมืองจันทบุรีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะจะไปเดินทางติดตามความคืบหน้าสินค้าเกษตรฉันว่าคงไม่ได้สินค้าเกษตรอย่างเดียวละจ้ะที่สหกรณ์การเกษตรเขาคิชโกดแล้วก็ไปเยี่ยมชมมหานครผลไม้วันพรุ่งนี้งานมหานครผลไม้ปีนี้นะคะจัดขึ้น 3-11 มิยอนนี่แหละค่ะในการจัดงานก็จะนำผลไม้ขึ้นชื่อของจังหวัดที่เรียกกันว่าราชาราชินีราชาคือทุเรียนราชินีคือมังคุดและผลไม้อื่นๆมาจัดการแสดงด้วยวันนี้นายกรัฐมนตรีค่ะอารมณ์ดีและมีความสุขดิฉันขออนุญาตแนะนำได้ไหมฮะถ้าไปเมืองจันไปที่ Rabbit Hill นะฮะเป็นอะไรฮะเป็นรีสอร์ทอันนี้ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเปล่าฮะดูสิน่ากินมากฮะเหลืองอร่ามชอบกินทุเรียนไหมฮะชอบมากฮะจริงเหรอถ้ากินเปลือกได้กินเปลือกไปแล้วฮะพี่ปอมเป็นคนกลัวทุเรียนมากเลยไม่ชอบไม่รับประทานทุเรียนแต่ว่าชอบรูปทรงทุเรียนเหรอคือเธอคิดดูสิผลไม้อะไรอ่ะน้ำแหลมขนาดนั้นฉันอยากรู้ว่าคนเจอทุเรียนคนแรกเนี่ย เขาคิดยังไงถึงผ่านน้ำออกมาแล้วเจอของดีอยู่ในนั้นรู้ได้ยังไงว่ามันกินได้ใช่ไหมเออแล้วรู้ได้ยังไงว่ามันอร่อยมากจนกระทั่งโอ้ไปทั้งทั่วโลกเลยนะทุเรียนนี่ประเทศไหนก็ชอบกินฝรั่งชอบกินจีนชอบกินแขกชอบกินเมืองจีนนี่ขายทุเรียนส่งไปแทบไม่ทันเลยนะตลาดใหญ่สุดของเราเลยคือปลูกไม่ทันขายอะค่ะวันนี้นายกรัฐมนตรีชิมทุเรียนพันกลิ่นสมุทรท่านผู้ชมคะทุเรียนมีกี่พันกันคะฉันได้ยินแต่ว่ามีหมอนทองก้านยาวหลงลับแลหลินหลงหลินลับแลเหมือนผันเวิร์บเลยนะฮะหลงหลินอ๋อทุเรียนเนี่ยในประเทศไทยจำแนกออกเป็น6กลุ่มตามลักษณะรูปร่างใบปลายใบฐานใบทรงผลและรูปร่างของหนามครับฉันถึงบอกอ่ะคนเจอครั้งแรกใครกันนะเสร็จแล้วมีอะไรกลุ่มกบลวงก้านยาวกำปั่นทองย้อยและผัดเบ็ดเตล็ดเขาเป็นกลุ่มเป็นสายพันธุ์ไงตระกูลกบนี่เช่นกบตาดำกบทองคำกบวัดเพลงกบก้านยาวอ๋อที่ลวงจะมีลวงทองชนีสายหยุดก้านยาวชนีกลุ่มก้านยาวก็จะมีก้านยาวก้านยาววัดศักดิ์ก
้านยาวพวงอีกต่างหากกำปั่นมีกำปั่นเหลืองกำปั่นแดงปิ่นทองหมอนทองกลุ่มทองย้อยก็จะมีทองย้อยเดิมทองย้อยฉัดทองใหม่แต่ฉันชอบกลุ่มเบตเตอร์เลดบอกกลุ่มนี้มีอีก 81,000 เยอะมากนายกรัฐมนตรีชิมกลุ่มทุเรียนพันธุ์กลิ่นสมุทรเป็นทุเรียนพื้นเมืองเมืองจันทร์รสชาติหอมหวานมีกลิ่นคล้ายกับน้ำนนเข้มข้นนายกรัฐมนตรีไม่พูดกับสื่อค่ะพูดกับทุเรียนไม่ใช่พูดกับชาวสวนพูดกับชาวสวนค่ะไปฟังนายกรัฐมนตรีบอกว่าทุเรียนพันธุ์ไหนกันนะที่นายกชอบมากจะรอดก้านยาวเลยนะต้องเอาพยายามเอาทุกวันอยู่แล้วนายกทานแล้วชอบทานอะไรมากคะทุเรียนที่กินได้หลายอะไรก็ได้ที่ผลไม้ไทยชอบทุกอันใช่ไหมเพราะว่าประเทศไทยมีชื่อเสียงอะไรข้าวผลไม้เรื่องดีๆอะไรนะวัฒนธรรมและเธอสร้างวัฒนธรรมที่ดีแค่ช่วยใช่ไหมล่ะช่วยนายกก็คุยกับชาวสวนต่อนะคะครับนักข่าวนี่ยืนรอนะคะวันนี้นักข่าวรายงานว่านักข่าวทำเนียบนี่ยืนรอสนใจทุเรียนมากกว่านักข่าวอ่ะเมื่อไหร่จะหันมาแลฉันบ้างนะ เอาละคุยกับชาวสวนต่อไปค่ะ บอกว่าชาวสวนราคาการเกษตรปีนี้เป็นยังไงอีก2ปีน้ำจะดีกว่านี้นะ อีก2ปีเกษตรกรจะมีความสุขคือถ้าฉันเป็นนักการเมืองนะฉันฟังเรื่องทุเรียนเมืองจันทร์กับอีก2ปีจะมีความสุขเนี่ยมันแปลว่ามีความหมายอยู่ในมีความหมายอยู่ในภูทุเรียนนะเธอแล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีคุยกับชาวสวนน่ารักน่ารักค่ะไปฟังนายกคุยกับชาวสวนเมืองจันทร์ค่ะเมื่อ2ปีน้ำข้าวจะดีขึ้นดีค่ะแล้วเราก็รับเกียรติการกันกับผู้ใหญ่ทั้งบ้านเขาเจ้าน้ำเข้ามาคนจันทร์ปีมีความสุขจริงๆก็ทำนายกจะไปจริงป่ะรุ่งดีค่ะมีความสุขใช่ไหมมีสากลค่ะสากลมีความสุขใช่ไหมล่ะใช่ค่ะมาจากปีใช่ไหมนักท่องเที่ยวจังหวัดหรือเปล่าทั้งจังหวัดเลยค่ะขอบางคนด้วยโดยเฉพาะสากลนี่กำลังมีความสุขสากลดีด้วยดูแลดีค่ะทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีอารมณ์ดีและมีความสุขค่ะก็หยิบเอาภูทุเรียนภูทุเรียนเนี่ยนะคะถ้ามันอยู่ในเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้ถูกไหมฮะแต่ถ้าหยิบเอาขึ้นมาแบบนี้ดูภาพนายกถ้าเอามาวางที่ริมฝีปากเนี่ยจะเหมือนรอยยิ้มสีเหลืองไงคะครับเป็นรอยยิ้มสีเหลืองที่มันเป็นภูทุเรียนเลยล่ะค่ะนักข่าวได้ทีสบช่องโอ้โหไม่เห็นหนูเลยวันเนี้ยเช้ามาดูแต่ทุเรียนอย่างเดียวเลยแซะเข้าไปบอกว่าท่านนายกคะขอภาพหน่อยค่ะขอภาพหน่อยยกสูงอีกนิดทำให้ฉันเป็นตลกนายกตลกเกินไปก็ไม่ดีแต่ก็ทำไปดูลีลานายกรัฐมนตรี100ปีมีคนหนึ่งจริงๆทุเรียนยิ้มค่ะตรงเสมอปากเลยค่ะใครมาจากทุเรียนอย่างนี้เลยค่ะอร่อยนะคะทางนี้ค่ะนายกหันตรงนี้ค่ะปากเธอแล้วกันนึกถึงหน้านายกบ้างนะทำตลกมากเกินไปมันก็ต้องพอดีนะค่ะนี่ฮะเป็นนายกนี่ถ้าเกิดทำตลกมากก็ไม่ดีไม่ดีคิดถึงหน้านายกด้วยใช่ค่ะแล้วนอกจากนี้นะครับนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดผ่านชาวสวนทุเรียนไปถึงสถานการณ์บ้านเมืองที่ล่าสุดเนี่ยสังคมก็เสพข่าวกันข่าวที่ถูกนำเสนอทั้งสื่อหลักสื่อออนไลน์ที่เราเห็นกันก็คือข่าวอาชญากรรมนะครับนายกรัฐมนตรีพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่าตอนนี้บ้านเมืองเรามีปัญหาเยอะนะสื่อเนี่ยต้องช่วยกันนำเสนอสื่อความจริงสื่อข่าวที่เป็นประโยชน์ที่สร้างสรรค์แต่ปรากฏว่านายกติงครับนายกบอกว่าการนำเสนอในช่วงนี้ไปนำเสนอไปยุ่งอยู่กับเรื่องเดียวหมดยุ่งอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องดีๆหายหมดนายกพูดรายละเอียดว่ายังไงเรื่องนี้ลองฟังดูฮะไปสี่เลยนะสองสี่ต้องไปตามดูเอาไปดูแก้ปัญหาสังคมด้วยตอนนี้สังปีนะพร้อมสังคมแย่ที่ได้ก็ต้องช่วยอาศัยหวังพึ่งสื่อด้วยนะแค่สิ่งดีๆไปสังคมจะได้รู้สึกว่าเออบ้านเมืองมันสงบสุขบ้านเมืองมีสิ่งอะไรดีๆเยอะไอ้เรื่องต่างๆที่ไม่จำเป็นพอได้แล้ว2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยยุ่งอยู่คดีอะไรก็ไม่รู้เรื่องเดียวอ่ะเรื่องดีๆหายหมดแล้วประเทศชาติจะไปไงสังคมว่าไงชาวประเทศมองยังไงคิดบ้างเนาะใช่ไหม
ก็ไปอ่านข่าวแล้วนะไอ้ต้องไอ้ต้องมาบอกคนไทยห้ามโดนนะคะไหนบางเบนะคะอย่าให้ความได้แค่นั้นนะครับใครพูดเมื่อกี้ว่าอย่าโยนมาได้ไอ้คนเล็กเสื้อลายมาครับลูกไว้คำถามมีแต่คำถามเองอ่ะนะถามจนถามจนล้มถามจนตีกลางผมป่วยอ่ะไอ้เนี่ยสองคนเนี่ยถามจนรัฐมนตรีกลาโหมป่วยนี่คือบรรยากาศก่อนประชุมครม.นะครับค่ะแล้วก็วันนี้นายกรัฐมนตรีพอขึ้นไปประชุมครม.เสร็จแล้วลงมาเนี่ยก็ไม่ได้แถลงนะคะปกติก็จะแถลงแล้วก็จะมีนักข่าวรออยู่ข้างหน้าครั้งแรกๆเนี่ยบอกว่าก่อนการแถลงเนี่ยให้ไปยืนที่ไมโครโฟนใช่ไหมตอนแรกถูกไหมคะให้บอกชื่อนามสกุลสังกัดแล้วถามที่ไมโครโฟนตอนหลังเปลี่ยนละบอกให้เขียนมาชื่อนามสกุลสังกัดแผ่นกระดาษแผ่นไหนเป็นของใครคำถามเป็นของใครฉันเขียนตอบที่แผ่นนั้นแล้วให้พี่ลิซ่าเนี่ยคือรองโฆษกเนี่ยซึ่งเป็นเลขาแกเนี่ยสมัยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผบ.ทบ.มาแกะลายมือให้อ๋ออ่านลายมือนายกออกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเสร็จแล้วปรากฏว่าวันนี้ไม่เอาละวันนี้ฉันถามเองตอบเองเลยทุกเรื่องในเมืองไทยคือประมวลเลยว่าเมืองไทยวันนี้การเมืองมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาสังคมอะไรที่เป็นปัญหาเศรษฐกิจอะไรที่เป็นปัญหาตั้งคำถามปุ๊บแล้วเขียนคำตอบมาแล้วให้พี่ลิซ่าออกมาอ่านเองเลยเดี๋ยวเราไปดูนะคะเดี๋ยวเราไปดูตารางต่างๆเอาละค่ะจะมีมาให้ดูแต่ทีนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องของการเมืองในต่างประเทศก่อนเพราะว่าจะเดินทางไปอเมริกาใช่ครับวันนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลโทวีรชนสุคนธปฏิภาคนะครับให้รายละเอียดกับนักข่าวเพิ่มเติมหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวออกมาว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้เชิญนายกรัฐมนตรีไทยไปเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการกำหนดกันคร่าวๆว่าจะเดินทางไปในเดือนกรกฎาคมนะครับวันนี้พลโทวีรชนให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะไปช่วงไหนยังไงบ้างครับเรามีวันคร่าวๆแล้วเนี่ยก็ต้องบอกตัวเพราะว่ามันก็เหลืออีกประมาณสักเดือนสองเดือนช่วงปลายกรกฎาคมครับก็ที่นายกสั่งการเป็นเรื่องของการเตรียมการเพราะว่าถ้าสมมติว่าเคาะมาปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วรอจนเคาะมาแล้วเตรียมการอะไรไม่ทันอาจจะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลอะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรากับสหรัฐที่จะต้องมีการพูดคุยกันเป็นเรื่องสำคัญของการก็เตรียมการไว้ก่อนได้มาปรึกษาหารือกันส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับคุณดอนปรมัตถ์วินัยก็ยืนยันตรงกันแต่คุณดอนเพิ่มเติมว่านอกจากกำหนดเวลาที่แน่ชัดแล้วต้องเตรียมข้อมูลเพื่อที่จะไปคุยเรื่องงานราชการกับทางสหรัฐด้วยครับก็เตรียมกันอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันมีเรื่องที่ต้องเตรียมเยอะไม่ใช่เฉพาะทางด้านพาณิชย์นะฮะทางด้านอื่นๆด้วยนี่ก็เป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับ